ทีนี้ฮะพอคนบอกว่ากระแสคิดถึงลุงตู่เนี่ยก็เพราะว่าพอมันเทียบกับรัฐบาลนี้กับรัฐบาลลุงตู่เนี่ยหลายคนนะเขาก็มองว่ารัฐบาลลุงตู่มันทำได้ดีกว่าพอวันเนี้ยผู้สื่อข่าวไปเจอท่านนายกซึ่งจริงๆเมื่อวันก่อนท่านนายกเพิ่งจะบอกเองว่าไม่อยากจะพูดเรื่องการเมืองนะของดไป1สัปดาห์ถูกไหมใช่แต่วันนี้นายกตอบเพียบเลยตอบเรื่องการเมืองทั้งนั้นตอบเองด้วยนะครับไอ้อย่างกระแสเรื่องเศรษฐกิจไม่ดีเนี่ยแล้วก็เลยทำให้คนคิดถึงลุงตู่ก็เลยถามกันไปว่านายกคิดยังไงกับกระแสแบบนี้วันนี้นายกเศรษฐาครับก็ตอบว่าแหมก็พลเอกประยุทธ์ท่านก็บริหารงานมาตั้ง8ปีมันก็ต้องมีคนคิดถึงท่านก็เป็นเรื่องธรรมดาครับนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีกล่าวถึงกรณีมีเสียงสะท้อนนะครับว่าเศรษฐกิจไม่ดีอยู่ในยุคข้าวยากหมากแพงต้องมีการกำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเรื่องนี้อย่างไรนะครับบอกว่าเรื่องนี้กระทรวงพาณิชย์กรมการค้าภายในก็ไปกำกับดูแลให้สินค้ามีราคาที่เหมาะสมส่วนเรื่องราคาค่าไฟค่าน้ำมันที่เป็นส่วนหนึ่งของต้นทุนวันอังคารที่ผ่านมาก็ได้ประชุมครม.ก็มีมาตรการออกมาตรึงราคาแล้วส่วนปัญหานี้เนี่ยนะครับโดยรวมทั้งหมดเนี่ยทำให้มันมีกระแสคิดถึงลุงตู่จนแต่งเพลงออกมาที่เราให้ฟังกันเมื่อสักครู่วันนี้ท่านนายกเนี่ยก็ถูกถามเรื่องนี้ก็บอกว่าเป็นเรื่องธรรมดาเพราะพลเอกประยุทธ์ท่านก็อยู่มาตั้ง8ปีทำให้ประเทศชาติมาแล้วหลายอย่างตนก็ไม่ได้คิดอะไรฮะผมก็เป็นธรรมดาเพราะท่านนายกประยุทธ์เองก็อยู่มา8ปีนะครับท่านเองท่านก็ทำประโยชน์ให้ประเทศชาติหลายอย่างนะครับก็คงมีคนคิดถึงไม่ธรรมดานะครับก็ไม่ได้คิดอะไรครับนายกเนี่ยให้สัมภาษณ์ถึงการเตรียมความพร้อมด้วยนะครับหลังจากศาลรัฐธรรมนูญนัดวันวินิจฉัยเรื่องของความเป็นรัฐมนตรีจะสิ้นสุดลงเฉพาะตัวหรือไม่กรณีที่40สว.เนี่ยเขายื่นคำร้องกล่าวหาว่าท่านนายกเนี่ยแต่งตั้งนายพิชิตชื่นบานเป็นรัฐมนตรีประจำสำนักนายกนะครับก็มีการกำหนดวันเอาไว้แล้วในวันที่14สิงหาคมนายกก็บอกว่ายังไม่ได้เตรียมอะไรครับเพราะเพิ่งจะทราบเมื่อวานนี้ส่วนที่หลายคนส่งกำลังใจให้มาก็ขอขอบคุณพอถามว่าได้มีการพูดคุยถึงปฏิญญาเขาใหญ่กันบ้างไหมสุดสัปดาห์ที่ผ่านมามีคุณอนุทินมีคุณทักษิณนะครับแล้วก็ยังมีแกนนำพรรคเพื่อไทยหลายคนเนี่ยเขาพูดกันบ้างไหมท่านนายกเนี่ยบอกว่าไม่แน่ใจว่าหมายความว่าอะไรแต่เข้าใจว่ามีภาพของนายอนุทินชาญวีรกูลในฐานะหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยและภาพของนายทักษิณชินวัตรแต่พรรคเพื่อไทยกับพรรคภูมิใจไทยจริงๆเรามีมากกว่าความเป็นปฏิญญานะมันเป็นสัญญาร่วมกันอยู่แล้วเพราะเป็นพรรคร่วมรัฐบาลเป็นสูตรหนึ่งของสองพรรคที่ทำมา314เสียงเชื่อมั่นว่าเป็นเรื่องของการไปออกกำลังกายกันก็ไปตีกอล์ฟกันก็ไปออกกำลังกายด้วยกันเท่านั้นเองฮะการที่ทางก็เข้าใจว่ามีภาพของคุณอนุทินกับภาพของคุณทักษิณซึ่งเป็นผู้นำจิตวิญญาณพรรคเพื่อไทยนะครับจริงๆแล้วพรรคเพื่อไทยกับพรรคภูมิใจไทยเราก็มีคือเรามีมากกว่าปฏิญญาผมคิดเราเป็นสัญญาร่วมอยู่แล้วเราอยู่ร่วมรัฐบาลเดียวกันเป็นส่วนหนึ่งของสองพรรคที่ทำมา314เสียงซึ่งเราพูดมาโดยตลอดนะครับตรงนี้ผมก็เชื่อมั่นว่าจริงๆแล้วมันเรื่องของการไปออกกำลังกายไปตีกอล์ฟอะไรธรรมดาอยู่แล้วในสังคมก็เป็นไทยก็เป็นสังคมที่เราคบหาสมาคมกันอยู่แล้วนอกจากนี้นะครับหลายฝ่ายเนี่ยเขาเป็นห่วงว่าโอ้โหเดือนสิงหาคมนี้เนี่ยจะมีเหตุการณ์ทางการเมืองที่สำคัญเกิดขึ้นหลายเหตุการณ์ท่านนายกเนี่ยเชื่อมั่นในพรรคร่วมรัฐบาลและเสถียรภาพทางการเมืองไหมนายกรัฐมนตรีบอกว่าท่านคงเห็นภาพที่ผมทำกิจกรรมกับพรรคร่วมรัฐบาลทุกๆคนวิธีการที่เราพูดจากันพูดคุยกันตลอดการได้เจอกันเยอะในช่วงเดือนมหามงคลแล้วก็ได้พูดคุยกันงานก็ยังเดินหน้าไปได้ด้วยดีอะไรที่ไม่เข้าใจกันก็เป็นธรรมดาของการอยู่ร่วมกันก็มีการจัดการแก้ไขปัญหากันไป อย่างที่บอกฮะวันนี้นายกตอบเรื่องการเมืองรัวๆทั้งที่จริงๆตัวเองบอกเอาไว้ว่าสัปดาห์นี้ไม่อยากจะตอบเรื่องการเมืองนะแล้วก็ต้องยอมรับว่าสัปดาห์นี้มันมีประเด็นการเมืองหลายประเด็นมากนะฮะตั้งแต่ต้นสัปดาห์ปฏิญญาเขาใหญ่ไล่มาหลายเรื่องมาถึงคุณวันถุนคุณเฉลิมอะไรต่างๆ